คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง a k <Ancient> สวัสดีครับพบกับ b i g a n c i e n t Story โดยผมมัทพลรัตล้ำในคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับบรรยากาศเก,ก่าๆ ในชุมชนที่มีความทรงจําแล้วก็เรื่องราวอาหารการกินชีวิตผู้คนแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้จะเล่าเรื่องชุมชนชาวสวนที่สงบเงียบในใกล้ๆกรุงเทพมหานครอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพของเรานะครับก็คือบริเวณตรงตลิ่งชันแล้วก็บางระมานะครับความจริงตลิ่งชันนั้นมีชุมชนที่เป็นชุมชนชาวสวนอยู่อีกหลายชุมชนเลยนะครับแต่ว่า พอนึกถึงแล้วเนี่ยคงต้องเล่ากันหลายตอนตอนนี้เอาแค่บางระมารถก่อนก็นแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยที่คิด EP นี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มเล่าถึงชุมชนเก่าตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสไปฟังเซวนาเออร์เบิร์นกรีนสเปนะครับจัดที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่ถนนวิทยุก็เป็นการพูดถึงเรื่องของพื้นที่สีเขียว ในประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพในเมืองหลวงเมืองที่สําคัญนะครับว่าบ้านบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่สีเขียวนินลดน้อยลงไม่ต้องนับทั่วทั้งประเทศนะถ้าทั่วประเทศนี้คงก็ยังไม่มากเท่าที่ควรจะมีนะครับจุดใหญ่ใจความที่ไปเนี่ยจริงแล้วคือ ด้วยความชอบบ้านเก่านะครับก็อยากจะไปดูบ้านเก่าที่อยู่ในสารทูตแต่พอไปแล้วเนี่ยก็ได้มุมมองหลายๆเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะครับว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงชุมชนเก่าๆชุมชนประวัติศาสตร์หรือว่าชุมชนดั้งเดิมนะครับของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็คือพื้นที่สีสเขียวในเมืองแล้วก็ในชุมชนเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับแล้วก็แถมมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการาความเจริญนะครับที่นำเอาหมู่บ้านจัดสรรก็ดีถนนหนทางก็ดีเข้ามาทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนเป็นไรนาเนี่ยหายไปขณะเดียวไอ้พวกเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกอะไรกันแล้วก็แต่นะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเชื่อไหมครับกรุงเทพหรือว่าเมืองใน บ้านเราในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับที่ลาดลุ่มเนี่ยมันมีการซุดตัวลงทุกปีขณะที่ระดับน้ำเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถ้าถ้าเรามองเฉยๆก็แน่นอนมันเป็นความกังวลความเป็นห่วงพื้นที่ในกรุงเทพแต่ถ้าเรามองเข้าไปถึงชุมชนเก่าๆเนี่ยพื้นที่ในลำคลองในสวนต่างๆที่เราเคยเห็นความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับกำลังอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หายไปเป็น พื้นที่แรกๆก็ว่าได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเอา,เอาความทรงจําดีๆในสวนเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นชุมชนชาวสวนเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่อยากจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาบ้างนะครับหรือว่าหันมาเหลียวแลชุมชนที่เป็นชุมชนเก่าๆชุมชนชาวสวนที่ ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ตลิงชันก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นที่ไหนก็ได้นะครับในใกล้ๆบ้านท่านก็ได้ครับแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราจะช่วยทํำยังไงได้บ้างนะครับเผ <koş> ื่อว่าจะช่วยช่วยกันร,รักษาคุณค่าของชุมชนนั้นไว้นะครับ <S <S 2> <S 2> ก,ก็เลยนำเอาเรื่องของตะลิงชันมาเล่าสู่กันฟังครับจากการไปฟังเขาพูดเรื่องพื้นที่สีเขียวนี่แหละครับ <S <S รมาที่เรื่องของตะลิงชันแล้วก็บางรมเดีนะครับผมจริงก็เป็นชุมชนเก่าที่มีอายุมากกว่า ห้าร้อยปีนะครับทำไมถึงเป็นห้าร้อยปีเราอ้างอิงตามวรรณคดีกรมสวนสมุดนะครับวรณคดีเก่าสมายัยอยุธยาแต่งมานานแล้วนะครับใน,ในเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้เรื่องของกรมสวนสมุดเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงการเดินทางจากอยุธยานะครับผ่านทางแม่น้ําเจ้าพยาสายเก่าที่คดเคี้ยวผ่านจังหวัดนนทบุรีเมืองนนทบุรีมาถึงเมืองบางเกาะก็คือ กรุงเทพมหานครปัจจุบันนะครับก็มีพื้นที่ที่เขาพูดถึงบางกรูดบางพลูบางรามาดบางฉนังนะครับหลายหลายบางที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วนะฮะอย่างบางพลูเนยน่าจะอยู่แถวๆสามเสนนะครับแถวาถพื้นที่สามเสนส่วนบางฉนังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วหรือเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ว่าบางรามาเนี่ยยังคงชื่อเดิมอยู่ตรงฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับ ที่นี้แม่น้ำเจ้าพญาสายเก่าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ต้องท้าความกันนิดหนึ่งเดิมแม่น้ำเจ้าพญาของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทอดตัวตรงคือมันก็ไม่ได้ตรงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ไหลตรงๆแบบนี้จากอยุธยามาถึงปากน้ํานะครับจอยกรุงศรีวิทยาเนี่ยตรงพื้นที่ตรงท่าประจันหรือว่าท่าเตียนเนี่ยยังไม่เป็นแม่น้ํานะครับแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยจะไหลามาจนถึงบริเวณตรงปากคลองบางกอกน้อยนะครับก็ข้างๆโรงพยาบาลศิริราชตอนนี้นะครับ ก็จากนั้นเนี่ยแม่น้ําก็จะไหลเข้าคลองบางกอกน้อยไปแล้วก็ไหลเลี้ยวไปเลี้ยวมาเข้าไปในสวนนะครับแล้วก็ออกตรงปากคลองบางกอกใหญ่นะครับตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์ทุกวันนี้นะครับป้อมวิชัยประสิทธิ์อยู่ตรงไหนก็ใกล้ๆกับวัดอรุณราชวรารามนะครับใกล้ๆกับพระราชวังเดิมนะครับหรือว่าเราเรียกคลองบางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงดังนั้นคลองที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนะครับ แต่ว่าพอสมัยสมเด็จพร,ระชัยราชาที่ราชก็ท่านมีแนวคิดว่าจะขุดคลองลัดคลองมากอกใหญ่นะครับให้แม่น้ำเนี่ยไหลตรงแล้วก็ไหลได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปคดเคี้ยวเลี้ยวลดอยู่ในสวนนะฮะก็เลยขุดพื้นที่ตรงบริเวณแถวแถวท่าประจันนะครับท่ามหาราชนะครับตรงนั้นนะครับให้เป็นแม่น้ํานะครับจากตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นแม่น้ําส่วนที่เป็นแม่น้ําก็เลยกลายเป็นลําคลองกลายเป็นคลองไปนะครับ ชีวิตคนไทยที่อยู่กับสายน้ำเราเนี่ยนะครับมีชุมชนแทรกตัวอยู่ในอยู่ในที่ลุ่มอยู่ในคลองเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นแถวๆถะตลิ่งชันแถวๆวนนทบุรีนะครับก็จะมีชุมชนมีวัดมีกลุ่มคนอยู่ในชุมชนนี้มากมายมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับหลายๆชุมชนเนี่ยก็จะมีความเป็นมาส,นส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นะถ้าเกิดว่าไปเที่ยววัดแถวๆนนทบุรีก็ดีหรือว่าแถวๆฝั่งตลิงชันพวกนี้นะครับก็ถ้าสังเกตเห็นวัดเก่าๆเนี่ยก็จะมีวัดร้างอยู่เยอะมากแล้วก็ที่วัดบางวัดที่เป็นวัดเก่าเนี่ยจะมีเสมานะครับสร้างด้วยหินทรายหินทรายแดงซึ่งมันก็จะบ่งบอกนะครับว่าอายุความเป็นมาเนี่ยมากกว่าอายุของกรุงเทพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะอย่างน้อยๆน้องๆเนี่ยก็คือประมาณ ปลายกรุงศรีวิทยาเป็นอย่างน้อยนะครับชุมชนที่อยู่ตามคลองตามสายน้นําเดิมๆเนี่ยนะครับก็จะทําสวนทํานาปลูกผักมีผลไม้ที่รสชาติดีนะครับไม่ว่าจะเป็นละมุดทุเรียนนะครับแล้วก็หลายอย่างที่ที่มีเห็นในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็หายไปเยอะด้วยเหมือนกันนี่นะครับนอกจากมันจะมีผลไม้ที่ที่ดีแล้วเนี่ยก็มีงานฝีมือมีงานศิลปะ มีการทำอาหารที่เขายืนยันว่ารสชาติอร่อยไม่เป็นรองใครนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่สืบทอดฝีมือแบบนั้นอยู่นะแต่ว่าต้องเฟ้นหาหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็จากไปไม่ได้ทิ้งทายาทฝีมือเอาไว้นะครับนอกจากเรื่องของออข้าวปลาอาหารนี่ยเขาบอกว่าความจริงคนภาคกลางหรือคนที่อยู่เป็นชาวสวนเนี่ยนะครับพอเขาปลูกผักเนี่ยเขาก็จะมีพวกการถนอมอาหารเช่นการทําผักดอง ผมก็ยังไม่เคยลองเยอะนะครับแต่ก็เคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก็อยู่คลุกคลีอยู่กับสวนในภาคกลางนี่เหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าอย่างการดองผักของภาคกลางเนี่ยก็จะมีสูตรพิเศษที่ทําให้ผักเนี่ยกรอบอร่อยไม่เป็นสองรองใครนะรแล้วก็มีสูตรพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับท่านฟังอาจจะลองไปค้นหาดูก็ได้นะครับก็แน่นอนว่าที่ไหนที่มีการถนอมอาหารที่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่าต้องอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ตลิงชันแลวก็บางระเนี่ยอยู่ตรงตะวันตกสุดของกรุงเทพนะครับคือถ้าเลยออกไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะไปนนทบ,บุรีไปนครชัยศรีนะครับตลิงชันก็เลยเป็นชุมทางครับเป็นเส้นทางที่ลำเลียงนะครับผลผลิตทางการเกษตรจากด้านนอกนะครับก่อนมามาพักกันตรงนี้แล้วก็ส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในส่งเข้ามาแถวๆปากคลองตลาดมั่งนะครับตลาดเทเวศสมัยก่อนนี้ก็ ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชุมทางที่คนส่งส่งของเข้ามาขายแล้วก็ตลาดบาลำพูนั่นก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับความรับใจชุมชนบางระม่านี่มันเกิดจากการที่ผมได้ไปเจอคุณทวีศักดิ์วางจันท่านเป็นแกนนำชุมชนวัดจำปานะครับวัดจำปานี่อยู่ตรง เกาะสันเจ้าเดี๋ยวจะงงเกาะสันเจ้าอยู่ในเกาะสันเจ้าก็าอยู่ในบางระมาดนี่เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นเกาะใหญ่ๆเหมือนกับเกาะเกล็ดที่ปากเกล็ดนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่สวนนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามีน้ําล้อมรอบก็เลยเรียกว่าเกาะสันเจ้าเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันว่าเกาะสันเจ้ามีสันเจ้ายัางไงทําไมถึงเขาเรียกสันเจ้านะครับก็ผมมีโอกาสไปเจอคุณทวีศักดิ์คุณยิง่งทวีศักดิ์เนี่ยท่านเป็นสถาปนิกนะครับ แต่ว่ามีความเชี่ยวชาญทนั้นงานศิลปะหลายอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่สืบทอดงานศิลปะที่เก่าๆหลายลายเรื่องเช่นการแกะสลักนะครับศิลปะนาฏศิลป์แล้วก็เรื่องของการแทงหยกนะครับแงแทงหยวกนี่เหลือคนที่ทําได้สวยงามและดีจริงๆเป็นตัวแทนสกุลช่างของแต่ละพื้นที่เนี่ยน้อยมากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่ค่อยได้ ได้พิธีพิธานหรือว่าได้ทํางานเกี่ยวกับการจัดงานทั้งงานศพและงานงานมงคลและงานอาวามงคลนะครับหลายๆลยคนคิดว่าอเวลาเราพูดถึงแทงหยกเนี่ยจะต้องเป็นงานงานศพเท่านั้นจริงๆแล้วงานมงคลเขาก็สามารถแทงหยกได้นะครับคุณวิสัยนี่ก็เป็นเป็น,ปนผู้ที่สืบทอดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการแทงหยกเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันว่าเป็นยังไงผมไปเจอคุณวีศักดิ์ครับแล้วก็ ได้เห็นแกแกะสลักฟักทองนะครับเป็นรูปเป็นรูปพญานาคก,ก็เกิดความรู้สึกโอ้โหทึ่งนะครับความสามารถของคนที่แบบสามารถแกะสลักออกมาแล้วคือว่าแกะออกมานี่เขาไม่ได้เอาไปทําเป็นอาหารแต่เอาไปประดับนะครับไปประดับในพิธีต่างๆนะครับก็ฟังพือไปดูเสร็จแล้วก็ได้คุยกับท่านท่านก็เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มันเกิดจาก ทั้งความเจริญที่เข้ามานะครับทั้งแบบน้ําท่วมนะกรุงเทพหรือว่าพื้นที่แถวๆฝั่งธนบุรีเนี่ยโดนน้าท่วมเป็นผลกระทบมาหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงเยอะครับนอกจากที่ทําให้คนย้ายออกไปแล้วพืชผลทางการ,กรเกษตรหลายอย่างก็หายไปด้วยอย่างเดียวนี้เนี่ยแถวๆนนทบ,บุรีพอผลกระทบจากปี2 5 5 4ที่มีน้ําท่วมเนี่ยทุเรียนเมืองนอนก็ ออกไวปลูกที่อื่นเยอะนะครับอย่างที่บางระมาดหรือว่าเกาะสารเจ้าเนี่ยก็มีความเปลี id ปป่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะครับเ,เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยที่ปลูกกันหรือมีผลผลิตที่มีชื่อเสียงกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ที่นนทบุรีที่บางระมาดหรือตลิ่งชันเนี่ยซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับนนทบุรีเนี่ยก็เคยมีการปลูกทุเรียนที่มีชื่อนะครับทุเรียนบางระมตดตลิ่งชันเนี่ยก็คุณวีศักดิ์เล่าว่ามีอยู่แถวแถว เขตตลิ่งชันที่ทําการเขตตลิ่งชันทุกวันนี้ก็เคยเป็นที่ปลูกทุเรียนนะครับเขาบอกว่าบ้านเดิมของคุณปู่คุณย่าคุณทวีศักดิ์ซึ่งอยู่เอ่อซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนเวลาเราเอ่ยชื่อสวนทุเรียนเนี่ยเราจะต้องเอ่ยชื่อเจ้าของสวนด้วยนะครับก็จะทําให้เอ่อเห็นภาพแล้วก็รู้ว่าเป็นสวนของใครนะครับในความทรงจาของคนเก่าๆเนี่ยก็จะบอกว่า มีสวนใยพุ่มนะครับอยู่ตรงข้ามวัดสมอนโกดมีสวนใยไม้อยู่ตรงข้ามวัดทองบางระมมศคือพือ้นที่ที่พูดถึงวัดเหล่านี้เนะี่ยก็อยู่แถวแถวตลิงชันนั่นนะครับเป็นวัดเก่าๆที่มีอายุเ,เป็นร้อยปีนะครับได้แถบชุมชนเกาะสารเจ้านี่ก็เคยปลูกทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าสวนก็ล่มไปเพราะน้าท่วมนี่แหละครับน้ําท่วมเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พืชผลนะครับที่ ดีๆหายไปเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องผลของผลไม้เมื่อกี้ก็ที่กล่าวไปแล้วคือเรื่องของการแทงหยวกนะครับที่บางธระมาตตรงวัดจำปาเนี่ยก็เคยเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือแทงหยวกของพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนมากช่างฝีมือแทงยวกเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดที่ใหญ่ๆครับเพราะว่าเวลาวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีงานส่วนมากเป็นงานศพหรืองานมงคลที่เออเป็นของ คนที่เป็นคือจะมีความสามารถในการจัดงานใหญ่ๆได้แล้วก็จะมีการใช้พวกการแทงหยวกหรือว่าการประดับตกแต่งพิธีนะครับด้วยด้วยงานฝีมือแบบนี้ช่างก็เลยจะไปรวมกันอยู่ที่วัดจำปาเยอะนะครับงานช่างแทงหยวกของวัดจำปาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเราจะอาจจะคุ้นเคยว่างานแทงหยวกของออประเทศไทยเรามีหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่ดังๆก็จะเป็นสกุลช่างที่เพชรบุรีนะครับ ที่ภาคกลางนียก็จะมีทั้งงานแทงหยวกที่เป็นงานของอสมัยก่อนเขาบอกว่างานในฝั่งของกรุงเทพเนี่ก็มีส่วนมากก็จะเป็นเป็นงานหลวงหรือวัดหลวงที่เขาทํากันส่วนที่ฝั่งทนเนี่ยก็จะมีอย่างวัดจำปาเนี่ยแหละครับก็มีแบบแผนของตัวเองก็จะมีคำว,ว่าแบบแผนของของตัวเองเนี่ยก็คือ มีลักษณะของการแกะสลักหรือว่าการทำลวดลายที่มีความเฉพาะนะครับเช่นในพื้นที่สันเจ้าวัดจำปาเนี่ยเขาจะมีการแกะออกมาทำออกมาให้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับไตรภูมิอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับนอกจากงานแทงหยวกเนี่ยคนในพื้นที่นี้นะครับเก็จะมีงานฝีมืออีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นการ ทำบายสีนะฮะบ,บายสีที่ใช้ในการไหว้ครูนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้นะฮะงานงานบายสีที่เราเห็นเขาทำกันในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทำอย่าง,ทำ,างทำอย่างแบบไม่ซับซ้อนมากเท่ากับในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยหลายๆชุมชนเขาก็จะมีจุดเด่นในการทําเช่นคือมีความละเอียดแม้กระทั่งเรื่องของการทําลายความละเอียดแม้กระทั่งการทําไม้กลัดนะครับก็ ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากผมตอนแรกไม่ได้รู้นะฮะว่าอย่งจริงเนี่ยมันจะต้องละเอียดละอ,อขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นงานใบสีที่วัดจำปาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นในการใช้ขันลงหินเป็นแม่พิมพ์ก็คือใช้ขัดลงหินเนี่ยกดลงไปเบนบนบน,บนแม่พิมพ์ที่จะทำเป็นเป็นใบสีนะครับแล้วก็ใช้ เข็มกลัดนะครับทำโดยไม่ผายกลัดแทนที่จะใช้ด้ายเย็บนะบางพื้นที่เขาจะใช้เข็มเย็บผ้าร้อยด้ายนะครับเย็บนะครับการพับใบสีก็จะพับจะมีเทคนิคในการพับเฉพาะเช่นการพับซ้ายกับพับทางขวาก็จะให้พับให้มันมีความแน่นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีแต่ละพื้นที่ทก็จะมีลักษณะการทําออกไปมีการทําสะโพกใบสีให้ผายออกเหมือนฟังดูเหมือนกับเป็น เป็นเป็นคนหรือเป็นคนที่มีชีวิตเลยนะครับที่แบบเหมือนกับสะโพกของของคนออ,อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีการทำให้ตัวใบสีเนี่ยมีความโค้งมีความสวยงามเป็นพิเศษนี่ก็เป็นความละเอียดอ่อนของช่างในพื้นที่ภาคกลางนะครับนอกจากนอกจากงานเหล่านี้นีก็มีงานร้อยดอกไม้งานร้อยดอกไม้ก็ สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพื้นที่แถวๆบางละมารหรือแถวๆตลิ่งชันเนี่ยนะครับในสวนแถวๆฝั่งทนเนี่ยนอกจากเป็นที่พักสินค้าผลผลิตทางการเกรษตรก่อนที่จะส่งเข้ามาในเมืองแล้วนะครับเขาก็ยังเป็นที่่ส่งพวกดอกไม้ร้อยดอกไม้ส่งไปด้วยอย่างเช่นอย่างร้อยมาลัยเนี่ยเขาจะร้อยเป็นเป็นมาลัยสําเร็จนะครับแล้วก็เพื่อจะเอาไปต่อเป็นพวงบางทีสมัยก่อนเนี่ย มะลายบางแบบเนี่ยนะครับเขาก็จะทําได้เป็นบางพื้นที่เช่นอย่างในในพื้นที่ตลิ่งชันเนี่ยจะมีอีกชุมชนหนึ่งคือแถวแถวบางพรมนะบางพรมนี่ก็จะมีผู้คนอยู่มากมายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็จะคล้ายกันนะครับตรงวัดการจนะสิงหาดหรือว่าชาวบ้านเรียกวัดทองบางพรมนะครับจะมีดอกมีการร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยที่มีความพิเศษก็คือใช้ดอกบานบุรีนะฮะท่านผู้ฟังบางท่านพอจะรู้จักไหมครับดอกบานบุรี เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นพวงมาลัยหรือว่าการร้อยดอกบานบุรีนะครับดอกบานบุรีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นดอกที่มีกลีบดอกบางมากแล้วก็นิ่มนะครับพอเอาไปร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคนถ้าเกิดช่างเขาใช้เวลาในการร้อยนานเนี่ยจับไปจับมาเนี่ยดอกมันก็จะกลีบก็จะคล้ำลงสีก็จะคล้ำนะครับก็ก็จะอยู่ไม่ทนพูดง่ายงายนะครับแต่ว่ามันดอกด้วยดอกไม้ดอกบานบุรีเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่ บางคนก็ชอบแล้วก็สวยสวยมากดอกหนึ่งนะครับก็เขาเลยบอกว่าถ้าเกิดมีช่างคนไหนเนี่ยที่แบบว่าเย็บดอกบานบุรีได้โดยไม่ดำก็คือสามารถที่จะร้อยหรือเย็บได้ด้วยความรดวดเร็วนี่ถือเป็นช่างที่มีฝีมือปัจจุบ,บันแถวๆบ้างพรมเนี่ยก็จะมีการทําดอกบานบุรีได้อยู่เหมือนกันนะครับต้องลองไปดูนี่ยนะครับบางอย่างมันจะซ่อนอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ อยู่ในสวนนะครับเก่าๆแบบนี้และครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราไปลองติดตามดูกลับมาที่ความเก่าของชุมชนแม่งหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของวิถีคิดความเป็นอยู่การทํางานศิลปะในชุมชนการทํางานฝีมือแล้วนะครับความเก่าในชุมชนแถวๆนี้แถวๆบางาระมารหรือว่าแถวๆตลิ่งชันเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าดั้งเดิมเป็นคนไทยอยู่ที่นี่มากที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคนจีนนะครับที่มีคนจีนก็แน่นอนว่าเป็นเพราะว่ามีพื้นที่ในการค้าขายเป็นจุดพักสินค้าเป็นจุดที่ทุกคนลําเลียงสินค้าออกจากสวนมามารวมกันตรงนี้แล้วก็ส่งต่อนะครับที่บ้านคุณทวีศักดิ์ที่เราเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยนะครับท่านมีท่านสร้างบ้านที่มาบ้านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น สถานที่ให้คนไปชมนะครับชื่อบ้านสองบุตรีนะครับเป็นสถานที่ที่สามารถไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องของวิถีชีวิตในชุมชนเก่าๆเนี่ยครับที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านเก่าที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับแต่เป็นบ้านที่สร้างมาประมาณสัก2ี่ปีได้เป็นเรือนไทยที่สร้างขึ้นมาด้วยความพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความสวยงาม มีความละเอียดอ่อนในการที่สร้างมาเช่นวัสดุแต่ละชิ้นแต่ละอ,ะองค์ประกอบเนี่ยด้วยความที่เจ้าของบ้านเป็นสถาปนิกนะครับก็เลยใช้เวลาในการที่เลือกหาส่วนประกอบและองค์ประกอบมาแล้วจนเป็นบ้านที่ที่น่าไปเยือนนะครับใครที่ไปที่เกาะสันเจ้าหรือว่าจำปาเนี่ยก็จะแวะไปที่บ้านสองบตรีของคุณทวีศักดิ์ได้นะครับอันนี้นี่พูดถึงเรื่องของความเก่า ของชุมชนทาไมถึงคิดว่าชุมชนแถวนี้มันเก่าถึงห้าร้อยปีกําสวนสมุดอาจจะบอกว่ามีการพูดถึงชุมชนนี้เมื่อ,อในอยู่ในอยู่ในํำสนสมุดซึ่งอายุของวรรณคดี500ปีนอกจากเรื่องของํำสนสมุดแล้วเนี่ยนะครับมีการค้นพบถ้วยชามโบราณบริเวณบ้านสองบุตรีนี่นะครับทีอ่อยู่ใกล้ๆก,กับเกาะสันเจ้ากับวัดจำปานะครับก็ ตอนนี้คุณสวีศักดิ์สร้างบ้านเนี่ยมีการเจอถ้วยชามเป็นถ้วยกระเบื้องสีเขียวนะครับเป็นเป็นกางสอันนี้คือม่นไม่ได้เจ้าของบ้านไม่ได้วิเคราะห์เองแต่ว่าท่านให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เอ่อเชี่ยวชาญทางด้านของเครื่องกระเบื้องนะครับเครื่องกระเบื้องวิเคราะห์แล้วก็พบว่ามันเป็นกระเบื้องจีนที่อายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะครับเจอหลายชิ้นในบริเวณบ้านบ้างเจอตาม ริมน้านะครับคือบ้านสองบทตรีนี่อยู่ใ,ใกล้ๆกับเกาะสันเจ้าก็คือจะมีคลองเล็กๆอยู่ใกล้ๆนะครับเจอกระเบื้องนี่เยอะเลยมันก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าชุมชนนี้เก่าแน่นอนแล้วก็เคยมีคนจีนอยู่นะครับเพราะกระเบื้องจีนก็น่าจะมาจากคนจีนหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการทําอะไรสักอย่างนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไปเดินหาคนจีนในชุมชนแถว กาสันเจ้าหรือว่าวัดจำปาที่เป็นคนจีนจริงๆเคยอยู่มาแล้วเป็นตั้งแต่คุณกง๋งหรือว่าตั้งแต่คุณพ่ออะไรนี้นะครับเออในนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีสารเจ้าอ่นนี้แหละครับเป็นความเป็นมาของชุมชนว่าทําไมถึงเรียกว่าเกาะสารเจ้านะครับเกาะตรงเกาะสันเจ้าตรงวัดจำปาเนี่ยถัดจากวัดเข้ามาตรงชุมชนนี้นะครับก็จะมี สันเจ้าชื่อสันเจ้าพ่อจุ้ยนะครับเป็นที่สันเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสารเล็กๆนะครับออพูดถึงสันเจ้านิดนึงก่อนสันเจ้าเนี่ยมากับชาวจีนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ตอนคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่สมัยยุทธยาหรือแต่ตอนที่มาแรกๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สร้างสารใหญ่ๆเหมือนกับที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ได้สร้างวัดจีนใหญ่ๆที่แบบ เราเห็นเอารถเข้าไปจอดทําบุญได้อะไรอย่างนี้นะครับศาลเจ้าจีนสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆศาลพร,ระภูมิปัจจุบันนี้ครับเรายังอาจจะเห็นได้ในบางที่ที่เห็นศาลเจ้าจีนนะครับที่เป็นศาลแบบเก่าก็คือจะเป็นแค่ศาลเล็กๆพื้นที่ไม่ได้ใหญ่โตมากอะไรนะครับแบบพอจะตั้งเ,เทวรูปหรือว่าป้ายบูชาอะไรเท่านั้นเองศาลเจ้าตรงแล้วก็ศาลเจ้าจีนจะมีบทบาทอันนึงคือ สันเจ้าจีนมาคนจีนแล้วมักจะอยู่ในชุมชนคนจีนนะครับเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับบทบาทของสานเจ้าเนี่ยถ้าพูดไปแล้วยาวนะครับแต่เอาเป็นว่าวัดจำปาที่ตรงคลองเกาะสันเจ้าเนี่ยมีสันเจ้าอยู่ที่หนึ่งคือสารเจ้าพ่อจุย้ยมีตัวหนังสือจีนเขียนอยู่ที่ป้ายบูชานะครับเป็นภาษาจีนแต่ก็แปลกดีที่แถวๆนั้นเนี่ยไม่มีคนจีนอยู่เหลืออยู่แล้วนะครับ มีน้อยมากแต่ว่าเป็นคนจีนที่แบบว่าเขาแต่งงานมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่คนจีนที่อยู่มาแต่กาวแต่ก่อนนะครับก็ขณะเดียวกันที่สันเจ้าจ้าพ่อจุ้ยนะครับก็มีการมีความเคารพนับถือมีประเพณีการบวงสวงออทุกปีเป็นประจําเป็นการประจําปีนะครับที่ทุกคนจะต้องมาบวงสวงมาไหว้ท่านเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็มาไหว้แถมในสันเจ้าเนี่ยมีศีรษะจระเข้อยู่ในนั้นด้วย อาจจะทําให้งงๆเดี๋ยวเราจะเล่าต่อกันไปนะครับว่าศีรษะจระเข้มายังไงนะครับามาที่บางระมาดกันต่อครับในบาระมาดเนี่ยอีกอันหนึ่งเชี่อไว่าเราไปเที่ยวบาระมาดนอกจากไปสวนแล้วนะครับก็ควรจะไปที่วัดจำปาวัดจำปานี้เป็นวัดเก่าอยู่ริมคลองคือจะมีคลองตัดอยู่2คลองนะครับก็คือคลองบ้านไ่นะครับ อาจารย์นอนนะปากน้ำนะครับท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีท่านเคยประมาณการว่าวัดจำปาเนี่ยน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับแล้วก็เดินเป็นวัดราชแต่มีพระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางให้การอุปถัมภ์นะครับบูรณะหลายครั้งถ้าว่าไปวัดจำปาเนี่ยถ้าเราไปถึงวัดจำปาแล้วเนี่ยควรจะแวะไปชมโบสถ์เก่านะครับตอนนี้วัดจำปากาลังสร้างโบสถ์ใหม่อาจจะจะถ้าเข้าไปเนี่ยจะเจอ ทันทีเลยดียเพราะถ้าเข้าไปทางรถยนต์แต่ว่าไดใใใ้ให้ลองเข้าไปดูที่โบสถ์เก่าโบสถ์กับหัวจำปาที่อายุหลายร้อยปีเนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีศิละปะสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็มีความแปลกตาสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับศิละปะหรือว่าโบสถ์เก่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าโบสถ์เก่าๆหลายๆร้อยปีเนี่ยนะครับเราจะชินกับโบสถ์ที่มีช่อฟ้าใบลกาหางหงนี่นะครับโบสถ์ที่วัดจำปาเนี่ยเป็นโบสถ์ทรงเขาเรียกว่าทรงวิรันดาก็คือไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบลกาหางหงนะครับลักษณะก็เหมือนกับโบสถ์ขึ้นไปมีหน้าบันที่หน้าบันนี้ก็ไม่ได้ประดับแบบเป็นรูปเกี่ยวกับเทวดาหรืออะไรนะครับก็จะเป็นประดับปูนปั้นนะครับแล้วก็ ตรงหน้าโบสถ์เนี่ยจะมีหลังคาทรงจันร์หับจันร์หับเป็นยังไงก็จะเป็นหลังคาเหมือนกับกันาสาดที่ยื่นออกมาจากตรงด้านหน้าโบสถ์นะครับกเ็เป็นงานช่างฝีมือของช่างไทยนะครับที่ที่ทำสร้างขึ้นมาศิละปะที่่บนบนหน้าบันของโบสถ์วัดจำปาเนี่ยประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตากระเบื้องเคลือบนะครับตุ๊กตานี่คือเป็นตุ๊กตา เกี่ยวกับเทพเจ้าจีนก็มีนะครับทั้งองค์เลยครับแปะลงไปบนหน้าบันนะครับจะมีด้านหนึ่งของด้านต้องเรียกไปเป็นด้านหน้าของของ,ของวิหารโคตที่ตรงเข้ามาสู่ประตูทางด้านหน้าโบสถ์เนี่ยมีเป็นตุกตารูปเซียนนะครับแปะไว้เลยข้างบนเนี่ยประมาณสองสามองค์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกระเบื้องจีนนะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นจีจนๆเข้ามาอยู่ในนั้นมีทั้งตุกตา มีทั้งการเอาพาชนะแล้วก็งานที่เป็นงานกระเบื้องเนี่ยนะครับทั้งชิ้นเนี่ยใส่ลงไปบนบนหน้าบานของโบสด้วยเหมือนกันบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับแบบนี้อาจจะเห็นว่าโบสจะต้องมีช่อฟ้าสวยๆแหลมๆอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นส่งที่แบบว่า ไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุ้นเคยกับโบสถ์แถวๆเมืองนนนะครับหรือว่าต่างจังหวัดบริเวณภาคกลางนี่ก็จะเห็นจะคุ้นเคยกับโบสถ์ลักษณะแบบวิลันดาแบบเนี้นะครับศิลปะของเขาเนี่ยนอกจากที่มีกระเบื้องเคลือบแล้วก็จะมีพวกลายเกีแบบ่ยวลายเครือเถาลายดอกไม้นี่นะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่างานแบบกระเทเซ่ตอนแรกผมก็ ผมฟังมาผิดหรือเปล่านะครับกลับไปอ่านดูไปค้นข้อมูลดูเขาเรียกแบบนี้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นความงานแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นเป็นการผรสมผสานศิลปะคืออย่างที่บอกว่าวัดจำปาสร้างมาตั้งแต่ยุธยาแล้วมีการบรูรณะหลายครั้งครับในจํานวนหลายครั้งเนี่ยครั้งที่ทาเยอะๆที่สุดเนี่ยคือตอนสมัยรัชกาลที่3นะครับงานวิรันดาก็ดีงานที่ประดับกระเบื้องจีเนี่ยเป็นไปตามพระราชนิยมของรัชกาลที่3ที่ท่านจะนิยมทางด้าน งานทางด้านเกี่ยวกับศิลปะจีนเนี่ยเอามาผสมในงานพุทธค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกระเบื้องจีนมีอะไรเงี้ยผสมเข้ามาแล้วก็มีการบรูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยราชการที่5ซึ่งถ้าดูดีๆก็จะมีการทําหน้ามุกข,ของโบสถ์ครั้งนี้ใหม่นะครับพอเราไปดูครั้งแรกๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าโบสถ์นี้มันน่าจะเก่าเก่ากว่าสองร้อยปีนะฮะแต่มันก็จะมีความมีบางอย่างที่ถ้าเห็นว่า มีอะไรบางอย่างที่เหมือนสมัยรัชการที่5้านะครับคือผสมก็ดีมากเลยแล้วก็เดินเดินอยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะครับเอ่อถ้าถ้าเกิดออกมาเดินข้างนอกตรงวิหารคดนะครับตรงตรงระเบียงคดเนี่ยจะมีรูปปั้นจระเข้อยู่บนหลังคาด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้แปลกอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีจระเข้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็กลับมาที่เรื่องเจ้าพ่อจุย้ยที่ศาลเจ้าพ่อที่เกาะสันเจ้า่แหละครับก็คือเชื่อว่า,วามี เจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยท่านเป็นเทพที่เป็นผู้ดูแลสายน้ําผู้ดูแลแม่น้ําลําคลองนะครับแล้วก็เจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยมีบริวารเป็นจระเข้หรือเป็นเทพกุมพกกันนะฮะหรือตามตำนานเขาว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เขาเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยย้อนไปเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตอนนั้นเนี่ยมีทัพมพม่าพยายามจะเข้าไปตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีกองทัพ กองหนึ่งเนี่ยมาผ่านทางนี้นะครับเราต้องการจะผ่านมาทางบางระมัดนะครับเจ้าพ่อจุ้ยก็มีการไปเนรมิตนะครับให้มีจระเข้เลนรมิตเป็นคลองก่อนให้มีลําคลองใหญ่ขวางทางกองทัพแม่ยกขึ้นไปได้แล้วก็มีจระเข้ตัวใหญ่มาเป็นอุปสรรคของกองทัพของพมา่านั่นนะครับเราทําให้ไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ คนก็เลยกลายเป็นตำนานที่คนพื้นที่แถบนั้นเนีจะเคารพนับถือเเทพเจ้าพ่อกุมปรกกันแล้วก็เจ้าพ่อจุ้ยนะครับจะมีงานประจําปีเนี่ยทุกปีในวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนหกนะครับใครที่ไปเที่ยวบารามาสเกาะสันเจ้าก็จะได้พบกับการบวงสรวงนะครับศาลเจ้าพ่อจุ้ยแต่ตอนถ้าไปเราไปเที่ยวเกาะสันเจ้าก็จะเจอ เจอสันเจ้าพอ่อจุยเนี่ยอยู่ที่นั่นเหมือนกันตัวหนังสือจีนที่เขียนไว้บนสันเจ้าเนี่ยเขาเขียนถ้าอ่านเป็นเป็นคําจีนเนี่ยเขาเขียนไว้สองตัวเขียนว่าสนจุย้ยหมายถึงเทพประจําท้องน้ํานะครับเทพประจํำพื้นที่ที่เป็นลําคลองนะครับก็เป็นความเชื่อผสมผสานกันระหว่างจีนกับจีนกับไทยนะครับก็ตรงสันเจ้านี่นะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามี ความคือในภาคกลางนอกจากมีสารเจ้าแบบลักษณะเหมือนกับสารเจ้าพ่อจุ้ยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสารการเคารพแม่โพศพนะฮะเ,เป็นเทพสตรีที่เป็นตัวแทนของการปลูกข้าวนะครับเราไม่เฉพาะในในบางราัม่าหรือตะลิ่งชันถ้าเราไปอุธยา นะครับหรือว่าสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็เราก็อาจจะได้เจอเป็นเป็นสารของแม่แม่เจ้าแม่โพศพเนี่ยแม่โพศพหรือว่าแม่ธรณีเลยหลายที่ครับแต่ว่าไม่ได้ทําใหญ่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นสาราแบบปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นสารเล็กๆเป็นป้ายบูชาอนะไรเงี้ยให้คนที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทํานา ปลูกข้าวเนี่ยให้ให้นี่การไหว้าทาการเคารพนะครับก็ในในบารามาสก,ก็ยังมีศาลแม่โพศพอยู่เหมือนกันนะครับในบารามาและชุมชนเกาะสันจาเนี่ยก็ปัจจุบันก็พยายามจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อหลายปีก่อนก่อนน้ำท่วมปี54เนี่ยมีคนไปเที่ยวที่นี่เยอะนะครับแล้วก็มีจุดหลายๆจุดที่เอ,อ่อน่าสนใจเข้าไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเปิดสวนให้คนเข้าไปดูดอกดอกไม้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นดอก ดาลานะครับเขาก็ปลูกแล้วก็ให้คนเข้าไปชมแล้วก็สามารถที่จะจ่ายค่าเข้าชมแล้วก็ตัดเอามากลับไปบ้านได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้สวนดาลาไม่มีแล้วก็เขาปิดสวนไปแล้วนะครับก็แต่ว่ายังมีหลายที่ที่น่าสนใจให้ท่านฝั่งเนี่ยแวะไปได้นะครับโดยสามารถจะเดินทางไปได้ทั้งทางรถนะครับแล้วก็ทางเรือทางเรือก็จะนั่งเรือมาจากตรงตลาด ตลาดน้ําของรัดมยมตลาดน้ำคองรัมมดรมยมก็อยู่ใกล้ใกล้ตลิ่งชันนั่นแหละครับก็สามารถจอดรถแล้วก็นั่งเรือมาที่บางระมาดหรือว่าเกาะสันเจ้าเนี่ยได้นะครับหรือว่าจะถ้าแบบมาไกลหน่อยก็จะมาจากปากคลองเลยแต่ว่าไม่แนะนําว่าไปเหมาเรือจากปากคลองมาเพราะว่าค่อนข้างแพงถ้าเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยเ,ออเขาคิดเป็นชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยแพงมากถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ร่วมทางเยอะๆเป็นนับสิบคนเนี่ย ก็ถือว่าจะไม่คุ้มนะฮะแต่ว่าถ้าหาเรือแบบระยะสั้นๆเนี่ยจะง่ายกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งรถโดยสารเนี่ยมีรถแดงนะฮะผมผมเคยลองลองนั่งรถแดงจากตรงแถวๆโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเนี่ยไปก็เชลยะเวลาระยะหนึ่งแต่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เ,เก่าๆเป็นเป็นชุมชนชาวสวนเก่าๆตั้งแต่ ตั้งแต่บางขุณนนนไปจนถึงตะหลิงชันนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับก็ไปถ้าไปเที่ยวบารา玛นี่ไปได้หลายทางแล้วก็นอกจากไปวัดจำปาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่อบ้านสองบุตรีบ้านไทยบ้านเรือนไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับแล้วถัดจากบ้าน บ้านตรงบ้านสังบุตรีไปแล้วเนี่ยก็จะมีบ้านเครื่องหอมเขาจะทําการปั้นแป้งนะครับแล้วก็ทําเครื่องหอมแป้งหอมๆที่ปกติจะเอาไปละลายน้ําทาตัวถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนแต่ว่าที่บ้านเครื่องหอมเนี่ยเขาจะเอาปั้นแล้วก็เอามาติดกับเชือกนะครับแล้วร้อยเป็นพวงอุบะเป็นมาลัยนะครับเป็นเครื่องหอมอันนี้เป็นความรู้จากทางวิทยาลัยในวงังแต่ว่าถ่ายทอดมาถึงชาวสวนในชุมชนนี้แล้วเขาก็เอามา เอามาเอามาทำเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็อาจจะาสามารถไปเรียนได้นะครับหรือว่าสามารถจะไปสั่งได้นอกจากนั้นก็อาจจะใครสนใจเรื่องอาหารท้องถิ่นนะครับในพื้นที่แถวนี้ก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอันไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดไปตามเวลาที่เขามีงานเนี่ยเขาจะมีอาหารเก่าๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทานกันแล้วเช่นหนึ่งแกงบว,น,งบวน,นี่ก็คือต้มต้มเนื้อนะฮะ ต้มเครื่องในแล้วก็ยังมีขนมขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนกลับไปเรื่องกูดีจีนอีกแล้วไม่ใช่ครับมีขนมม,ขนม,มีกับข้าวก็คือข้าวมันส้มตํานะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยทีเดียวถ้าใครสนใจอาหารไทยๆแบบโบราณโบราณรสชาติแบบเก่าๆที่แบบคุณปู่คุณย่าทานปุ๊บหนึ่งเราจะรู้สึกทันทีว่าโอ้นี่มันรสชาติดำเดิมสมัยคุณพ่อคุณแม่ฉันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองแวะเข้าไปในชุมชนเหล่านี้นะครับจะเป็นบางพรมหรือว่าบางระมารดก็ได้นะครับพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มันสะท้อนให้เห็นว่าต้นไม้หรือว่าความสําคัญของพื้นที่สีเขียวมันทําให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นนะครับบางคนอาจจะอยากปลีกวิเวกแต่ไม่อยากไปไกลจากกรุงเทพนะักพื้นที่เหล่านี้ก็มีให้เข้าไปพักค้างคืนได้เหมือนกันนะครับลองไปพักเผื่อจะให้สายน้ําเยียวยา ความเหนื่อยล้าได้แล้วก็อาจจะถ้ากังวลจะต้องรีบกลับเข้ามาในกรุงเทพก็สามารถเดินทางเข้าไปถึงกรุงเทพชั้นในได้โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลามากนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของชุมชนชาวสวนเก่า500ปีอายุกว่า500ปีนะครับบางระมาดแล้วก็ตลิ่งชันครับติดตามฟัง Brick Ancient Story ได้ทางออแอปพลิเคชันก็จะมี Spotify นะครับมี Apple Podcast นะครับแล้วก็ ก o o ก l e พอดแคสต์ Podcast, และแน่นอนครับที่คู่หู .fm นะครับก็พบกับเรื่องเล่าจากชุมชนเก่าๆโบราณในคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแบบนี้ทุกครั้งทุกเวลาสามารถติดตามกันได้ครับผมวันนี้จบเรื่องราวของชุมชนชาสวนเก่า500ปีแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพาท่านฟังไปพบกับการไปลองสอหาดูบ้านเก่า แล้วก็วังเก่าๆที่ถูกลืมนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่เราสามารถจะลองไปเดินหาหรือว่าค้นหาได้ในกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนบุรีครับวันนี้สวัสดีครับ Brick Story Ancient Ancient